ลัดกระทรวงการคลังนะคะได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เร่งในการตรวจสอบราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีใหม่ซึ่งปัจจุบันสำรวจได้เพียง7ล้านแปลงจากที่ดินทั่วประเทศ30ล้านแปลงค่ะนายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เร่งในการตรวจสอบราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีโดยปัจจุบันสามารถสำรวจที่ดินได้เพียง7ล้านแปลงจาก30ล้านแปลงทั่วประเทศทำให้ข้อมูลที่ยังอยู่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาข้อมูลที่ดินให้เป็นแผนที่ดิจิตอลเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทะเบียนทุกแปลงทั้งประเทศได้ปลัดกระทรวงการคลังอธิบายว่าปัจจุบันภาษีที่ดินมีการจัดเก็บอยู่แล้วแต่การจัดเก็บก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักโดยเฉพาะการใช้ราคาประเมินเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเป็นฐานในการจัดเก็บทำให้มูลค่าการจัดเก็บต่ำมากขณะนี้กรมธนารักษ์กำลังจัดราคาประเมินที่ดินเป็นรายแปลงเพื่อนำมาใช้เป็นฐานของภาษีให้สอดคล้องกับภาษีที่ดินที่จะประกาศใช้โดยมีแนวคิดที่จะจ้างเอกชนให้มาประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั้งประเทศรวมถึงอาจจะใช้การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จากดาวเทียมและหรือจิสตาช่วยประเมินราคาที่ดินรายแปลงด้วยอัตราเพดานการจัดเก็บที่กระทรวงการคลังศึกษาไว้ประกอบไปด้วยที่ดินเกษตรอัตรา 0.5% บ้านที่อยู่อาศัยอัตรา 1% ส่วนที่ดินอื่นๆเช่นเพื่อการพาณิชย์ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอัตรา 4% ซึ่งเป็นแค่เพดานเท่านั้นจะต้องออกพระราชกฤษฎีกาประกาศอัตราที่จะจัดเก็บจริงอีกครั้งหลังกฎหมายประกาศใช้ซึ่งในระยะแรกการจัดเก็บก็จะต่ำมากด้วย